พลตอยู่แล้วโลโก้เขาใช่ไหมวันนี้เรามีเรื่องมาคุยกันเยอะเหมือนกันนะเอาล่ะค่อยๆเข้ามานะครับรอก่อนรอก่อนคนเยอะนั้นเราจะเป็นไรไหมต้องไปไหมฮะก็คุยธรรมดาพี่เพื่อนนะไม่ต้องตะโกนเขาได้ยินเหรอน่าจะได้ยินได้ยินไหมครับเดี๋ยวขอเสียงด้วยนะความจริงเราน่าจะไปตรงนั้นเลยดีกว่าไปตรงนี้ก็ได้ผมไม่ไปแล้วต้องหน้าด้านแล้วตอนนี้งานมาก่อนร้อนมันร้อนเสียงเป็นไงภาพชัดเจนเสียงทักทายนะครับคุณแดนมาแล้วนะครับคุณศิวดรมาแล้ววันนี้มาเร็วจังก็บอกแล้วไงว่าเพลง11นี่แบบเราต้องพยายามมาให้เร็วอ่ะเพราะตอนนี้คือมันทับกันไปทับกันมาใช่นะเพราะฉะนั้นนี่แล้วเพจนี้เรามีสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าพวกคุณเนี่ยช่วยเราใช่ไหมอย่าลืมด้วยนะครับ JPS JPS นะครับนี่ชัดครับชัดครับขอบคุณ JPS ด้วยนะฮะใช่ไปหาสินค้าซื้อได้เลยนะครับวันนี้มีข่าวของไหมเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับมีเซนซิโอที่แบบว่าเหมือนว่าจะยื่นอะไรอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะครับข่าวยังง้างกันอยู่แล้วก็ข่าวของ Max Meyer ด้วยใช่ Max Meyer เนี่ยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่สนเพราะว่าค่าจ้างแพงมากแม้ว่าจะได้ฟรีก็ตามค่าเหนื่อยนี่คงเลยสูงมากสูงมากMax Meyerนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเยอรมันที่ตอนนี้ตกรอบอ่ะหลายตัวตอนนั้นคุยได้เลยนะใช่ไงยูเรนบรันส์อะไรเงี้ยนะดัสเลอร์คุยได้เลยใช่ไหมสบายคือตอนนี้ต้องคือใครเข้าก่อนนี่ได้ลุ้นก่อนบรันส์ดัสเลอร์มาโคลอยส์แล้วก็ติโมแวนเนอร์ใช่ไหมพวกที่มีข่าวส่วนของแมนยูไนเต็ดก็มีข่าวเหมือนกันนะใช่ครับตอนนี้ให้แม่งเหมือนไม่รู้แม่งฟังกูมาเปล่าต้องบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวเฟคเฮียไม่ใช่เฟคีนี่ก็ส่วนหนึ่งแม่งจะเอานี่ด้วยไอเนี่ยคาริโดคูริบาลีแข่งกับเชลซีหนุ่มแม่งกีดเลยแม่งอยากได้มีข่าวมาเลยอ่ะมีข่าวมานะครับว่าแมนยูไนเต็ดที่จะเอาเนี่ยคาริโดคูริบาลีกองหลังเซเนกัลของนาโปลีแต่ว่าต้องแข่งกับเชลซีนะเพราะเชลซีกำลังจะมีมาริโอโซมาริโอโซซารีขึ้นมานั่งคนเก่าคนเก่าใช่เอาไปนะครับอยากได้ดักสเลอร์ครับอยากได้ไปหมดตอนนี้นะคือตอนนี้นี่คือทีมใหญ่พอตกรอบไปมันก็จะเริ่มมีข่าวบ้างแล้วใช่ครับใช่ป่ะมันก็ตกไปทีนึงแล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวมันไปแล้วใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮียมิลานโดนแบนไม่ได้เล่นยูโรป้าซีซั่นใช่หรือเปล่ามิลานโดนแบนยังโดนแบนแล้วเรียบร้อยไหมฮะหนึ่งปีจะเรียบร้อยเลยสวยเลยแล้วนี่ไงพอมันโดนแบนเนี่ยดูไอ้พวกโรม่าได้ฮาเวียร์ปาสตอเร่อินเตอร์ได้รัตยานเนียงโกลันเอซิมิลานได้เลยปะได้โทษแบนมา1ปีกูขอดอนาลูม่าได้ไหมตอนนี้มิลานกำลังแบบว่าเจอปัญหาอย่างนี้นี่ต้องรีบไปจัดเลยนะคือนักเตะแม่งอยากย้ายแน่แน่นอนใช่ปะแน่นอนเนี่ยไม่ต้องไปมองโกคนไหนไม่มองเอาเลยดอนาลูม่านี่แหละ19ปีนี่แหละใช้ได้อายุได้นานด้วยนะนะครับอยากได้คูตี้อยากได้คูตี้ได้คูตี้บอลไหมบอลแม่งแต่บอลคนแม่นเลยตักให้กับไอ้เนี่ยเปาลิโญ่ยิงลูกแรกเห็นไหมลูกสองเป็นเนย์มาร์เปิดงานใช่ไหมแล้วก็เป็นเตียโก้ตีโก้ยิงโมงเข้าไปเออโมงครับก็เป็นสองสุดก็เรียกว่าภาพรวมแล้วเยี่ยมยอดนะสำหรับบาซิลนะอะไรมูฟไปทางหน้าไปควรจะยังไงได้คุยได้ดีขึ้นป่ะแล้วเผื่อเติมขึ้นนะเราเอาของมานี่ก่อนมูฟไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอ้นมูฟก่อนคนมูฟไปก่อนอันนี้ไปก่อนโต๊ะของมานี่นะไม่ต้องย้ายของไม่ต้องย้ายอันนี้ถือไปก่อนไปออกมานี่เดี๋ยวนี้ไปโชว์มาอยู่ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าบอกแล้วเมื่ออยู่ข้างในเนี่ยไลฟ์แล้วมันไม่ได้อารมณ์คุย
คุยไม่เสียงดังไงคุยไม่เสียงดังไลฟ์มันไม่โดนไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์มันต้องตะโกนแบบนี้อย่างงี้ไงเราเห็นป่ะคือเวลาเราไลฟ์นะถ้าเกิดว่าไลฟ์เสียงดังเห็นแบบพัชชั่นมันไม่มาเห็นป่ะมันไม่ได้มันไม่ได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยยังเสียงอาจจะมีรบกวนเข้ามาบ้างแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเสียงดังพอใช่ไหมใช่ไหมอ้นได้ไหมงี้ได้ไหมนี่วันนี้ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ส่งของมาให้ให้คุณอ้นให้คุณหนุ่มด้วยก็เป็นในนี่ไงเขาเรียกอะไรอ่ะขนมปังขนมปังสับปะรดนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกันเข้ามานะครับชื่อว่าคุณพิภพนะเป็นแฟนเพจของเฮียก็ส่งเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆคนที่ก็ส่งมากลัวว่าใครอยากจะส่งขนมมาส่งมาได้เลยไม่คือกลัวว่าช่วงนี้คือแบบว่าอิดโรยไงมาให้กินเนี่ยทำงานหนักใช่ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราเล่าไปถึงไหนนะไอ้คูลี่บารี่อะไรคูลี่บารี่ไงก็แมนยูกับเชลซีกำลังจะแย่งกันส่วนอาร์เซนอลจะไม่เอาเฟลานี่แล้วนะเพราะว่าเขาจะต่อสัญญานี่แล้วเขาใช่มีข่าวว่าจะต่อสัญญาแล้วก็เขาจะไปเอานี่ไงอับดุลไลดูคูเล่หรือไม่ก็เอ็นซองซี่หรือเอแวร์บานิก้าอะไรพวกเนี้ยคือเขามีตัวช้อยมากกว่าที่จะใช้เฟลานี่ไงเพราะนั้นนี่ก็คือข่าวของอาร์เซนอลนะครับส่วนแมนซีเอเย่นต้องบอกอีกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจอร์จิโญ่ใกล้แล้วมึงเซ็นสักทีเหอะไอ้นี่ก็มีปัญหานี่ริยัดมาเลสใช่ไหมที่มันจะเอาเป็นเรื่องค่าตัวขอแบ่งอะไรแบบเนี้ยก็เรียกว่าตอนนี้ยังแบบว่ามีปัญหากันอยู่เลยนะเดี๋ยวมาครับเนี่ยก็ไม่เอาได้ไหมผมเอาอะไรก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามานะคุณหงพงานคุณสวนจานทองมั่งนะครับสวัสดีครับคุณเอ็นเคหนิงโอ้โหขอบคุณมากเลยอันนี้นมเย็นใส่น้ำแข็งแหมนมร้อนแต่น้ำแข็งอันนี้นมเย็นไม่ใส่น้ำแข็งแล้วแกล้งเลยนะเนี่ยใส่แล้วเก็บไข่ดีจังเจเพสอ๋อสุดยอดจริงๆนะผมก็ใส่มาวันนี้แต่ไม่อยากโชว์อยากส่งขนมมาให้ได้ทางไหนอ๋อทางไหนเพจเฮียก็ได้อินบ็อกซ์มาเอามาให้น้องๆในแผนกเขาได้ทานกันเขาขอบคุณมากๆเลยนะที่แฟนๆที่เข้าใจดีที่ส่งมาให้อย่างคุณอุนะครับแล้วก็คุณพิภพโอ้โหส่งมาเยอะมากแล้วก็ก่อนอันนี้มีคุณกีรติแล้วก็มีคุณแชมป์ด้วยคุณแชมป์ส่งชามาให้ยังไม่ได้ชงเลยเดี๋ยวจะมาชงตอนพรีเมียร์แหละชามาเต้อะนะที่พวกนักบอลอเมริกาใต้เขาทานกันอ่ะโหจะเพิ่มพลังเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าเดี๋ยวเราพอกลับมาใช้สตูพรีเมียร์ลีกอ่ะเรามีห้องที่แบบว่ากว้างขวางพอที่จะชงได้มันสบายไงเราไปเอาชาน้ำร้อนกาน้ำร้อนมานะใช่แต่ว่าตอนนี้กูยังเล่ร่อนอยู่เลย ยังเล่ร่อนไปเล่ร่อนมาใช่นะเพราะว่าตอนนี้คือแบบต้องมีจังหวะไหนว่างต้องรีบเปิดไลฟ์เลยเพราะเดี๋ยวต้องมีอย่างเนี้ยเดี๋ยวมีสตรีมของเฮียมาอีกนะเพราะว่าเมื่อกี้อัดรายการของลีโอวอลลูมไงกับพี่จอมพี่แจ็คกี้แล้วก็พี่ติ่งแมวเพชรไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีฉายออกทางเสียบสปอร์ตด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกก็อาจจะไม่ชินกันหน่อยเพราะว่ามันมาไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องพูดทุกวันต้องขออภัยขอบคุณแฟนๆมากๆนะที่เข้ามากันคือเอาจริงนะทุกวันนี้ที่เรานั่งจัดกันเนี่ยบางทีมันก็มึนนะกูยังมึนเลยเอ๊ะกูพูดซ้ำไปยังวะเอ๊ะหรือว่ายังวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามพูดในเพจของที่เป็นหลักของโรงพิมพ์ไปก่อนใช่ครับเพราะว่าเป็นเพจงานประจำงานหลักของเราใช่ครับอย่างถ้าเกิดพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้คือต้องยอมรับเลยนะเยอรมันนี่ชุดนี้มันคือเป็นอะไรวะมันดาวไปใช่ไหมก็แนวรุกไม่คมนะแนวรุกมันหานักเตะอย่างพวกลูคัสโคโดสกี้มิโรสลาฟโคเซ่ไม่ได้ใช่โคเซ่เนี่ยถ้าเมื่อวานนี้เป็นโคเซ่มีลูกหม่งสัก2ลูกนะต้องมีประตูใช่อย่างฮุมเมิลหม่งนี่โอ้โหหลุดไปหลุดมาไอ้โกเลสก้าอีกฮะโกเลสก้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเกาหลีดิใช่ป่ะคือมาได้ VR ด้วยลูกประตูที่ได้อ่ะก็ลองถ้าไม่มี VR เป็นไงไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่นอนนั่งรับหน้าแล้วใช่เพราะว่าบอลไปโดนขาโทนี่โคสชิงมาให้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ายิงเข้าไปในทดช่วงทดเจ็บตอนนั้นว่าเกาหลีชนะนะเยอรมันบุกขึ้นมาโดนโต้ไปอีก 2-0 ซนอีกโอ้โหกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์เลยนะเกาหลีใต้นี่แบบว่าแย่มากๆเลยคือประวัติศาสตร์ทั้ง2ฝั่งเลยนะใช่เยอรมันนี่ไม่เคยตกรอบแรกแบบบอลโลกนะแล้วตบแบบว่าอเนจอนาถนะเฮียอเนจอนาถเลยแล้วเกาหลีใต้คิดดูแล้วกันเราไม่มีภาพที่บอกว่าเฮ้ยเกาหลีใต้มึงจะชนะเยอรมันได้แบบ2-0นะแล้วคือก่อนเกมเนี่ยถ้าเกิดมองกันในความเป็นจริงนะคือเขาก็ยังมองว่าเยอรมันต้องเข้าเม็กซิโกต้องเข้าเพราะว่า
โอกาสที่สวีเดนจะมาแซงเนี่ยมันต้องยากมากมันยากมันต้องไปพึ่งอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าสวีเดนแม่งโผล่ขึ้นมาเต็งเป็นแชมป์กลุ่มเฉยเออใช่ป่ะเออเป็นแชมป์กลุ่มไม่พอได้ไปอยู่สายล่างอีกเออสบายเลยไอ้จังโก้อะโหกูงงเลยกูงงเลยกูจะอยู่สายล่างซะหน่อยกลายไปอยู่สายบนไปเจอบาซิลเลยแต่ว่ายังดีคือว่ายังดีที่กูเข้ารอบขอบคุณเกาหลีใต้ด้วยถูกต้องมันมีจังหวะช่วงประมาณไทมิ่งอยู่ตรงช่วงนั้นน่ะที่มันเหมือนว่าลุ้นกันว่า3ทีมเนี่ยใครจะเข้าใช่ป่ะเพราะอย่างตอนที่จังโก้โดนไป3เม็ดเนี่ยถ้าเยอรมันยิงลุ้งเข้าเลยจังโก้ตกเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะกลายเป็นว่าแบบโอ้โหคือต้องลุ้นในส่วนนี้ไงแต่ว่าเยอรมันน่ะทำร้ายตัวเองคือยิงไม่ได้นะแต่เกาหลีก็ต้องชมให้เครดิตเขาด้วยเกาหลีเครดิตเขาก็เล่นได้ดีนะครับต้องยอมรับเลยนะครับต้องยอมพวงกันตกเรียกว่าบอลโลกผลนี้เนี่ยไอ้ทีมที่ตกรอบไปแล้วแม่งแสบคือดึงด้วยไงดึงเลยใหญ่เปรูเห็นไหมใช่ออสเตรเลียมาเลยอะไรเงี้ยใช่นะครับเขาเรียกว่าเยอรมันเป็นไรเนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความชุดนี้ขาดความสามัคคีไม่ค่อยมีความกลมเกลียวคือในเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นทีมมันยังน้อยเกินไปใช่แล้วก็เทียบว่านะถ้าเกิดเท่าที่ดูนะหนึ่งมีความช้าคือนักเตะมันมีบางตำแหน่งที่เริ่มลอยไปแล้วคือมันไม่สดแล้วอ่ะอย่างเกมรับอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหพอดันขึ้นมาแล้วโดนโต้ขึ้นมานี่มีหลุดเลยนะโบเตงก็ไม่ดีโบเตงเมื่อวานโดนแบนแต่ว่าภาพรวมก็คือในทัวร์นาเมนต์นี่แย่อันเตโดรูดิเกอร์ก็พึ่งพาไม่ได้ช้าช้าก็คือผู้แทนเซนเตอร์ของเยอรมันเนี่ยเป็นบอร์แบ็คขวาอีกทดแทนฟิลิปลามไม่ได้ตัวคิมิชทั้งที่หลายๆคนก็พยายามยกให้เขาแบบว่าเฮ้ยนี่แหละซ้ายเป็นเอ็กตอใช่ไหมนี่ยังไม่จัดจ้านใช่ไหมพี่แบ็คซ้ายตรงกลางล่ะก็มีแค่โทนี่โคสโอเคโทนี่โคสโอเคแต่ว่ามีคาริล่าผมยังมองว่าเฮียตอนที่ทีมชีทออกมาที่เปลี่ยนตัวมาเป็นโอซิลกับคาริล่าจากที่ดรอปไปในเกมที่เจอกับสวีเดนทำไมไม่ยึดในเกมที่สวีเดนเราเล่นคุณดอกกันอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอวะคุณดอกกันผมว่าโอเคกว่านะไม่ใช่เหรอก็เล่นได้หรือว่าไอ้ยูเล่นบัลลงมาก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยคือตอกองหน้าไปใช้โอซิลตัวลุกไปใช้โอซิลเงี้ยโอ้โหใช่ป่ะแล้วหน้าเป้าเป็นแวนเนอร์อย่างเงี้ยคือหน้าเป้าก็มันต้องใช้ตัวที่มันค้ำไปหน่อยวะคือถ้าวันนั้นน่ะที่เล่นกับสวีเดนเห็นติโมแวนเนอร์มันเล่นออกไปทางซ้ายแล้วมันปั่นป่วนกองหลังสวีเดนได้มึงก็ยึดตรงนั้นเลยก็ได้ไม่จำเป็นนะแล้วก็อีกด้านนึงคือมาโกรอยส์ตัวพี่ใช่ข้างหน้ามึงก็ไว้ใจไปเลยมาริโอโกเมสใช่เพราะว่ามึงจะเล่นลูกโด่งอยู่แล้วใช่ไหมตรงกลางถ้ามึงไม่คิดอะไรมากโทมัสมุลเลอร์ก็เล่นได้ถูกไหมพี่หรือจะเป็นยูเรนปันก็เล่นได้แต่ไปเอาโอซิลที่โอ้โหโดนวิจารณ์มาแบบนั้นแล้วโอซิลพี่ลองคิดดูตอนเนี้ยมีข่าวว่าทะเลาะ กับแฟนบอลเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะใจมึงอ่ะมึงไม่สู้อ่ะมันทะเลาะ กับแฟนบอลจอนจังหวะจะเดินออกหรืออะไรเนี่ยมีภาพออกมาเลยนะว่าด่าแบบด่ากันอะไรเงี้ยจะทะเลาะ กันเลยอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้นี่เยอรมันนี่แคมป์แตกแต่ว่าอนาคตของโยคิมเลิฟแม้ว่าจะต่อสัญญากับเดฟเบย์ไปแล้วแต่เฮียว่าไม่อยู่เพราะว่าคือมันคนเราจะอยู่ได้ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องอยู่ได้โดยได้รับการไว้วางใจจากคนทั้งชาติด้วยถูกป่ะคือถ้าคนทั้งชาติบอกโหฟอร์มทำเยอรมันกูตกเนี่ยคือมันเวลาจะทำงานอะไรมันก็จะโดนค่อนขอดโดนอะไรอย่างนี้แหละแล้วที่สำคัญอยู่มันตั้ง12ปีแล้วใช่ป่ะแล้วเป็นคนเยอรมันด้วยคนที่มีวินัยคนที่เอาจริงเอาจังคนที่มุ่งมั่นยิ่งโดนแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีแนวคิดว่าเฮ้ยพอแล้วล่ะกูพอแล้วกูขอลาออกดีกว่าแต่อีกทางนึงก็คือพวกประธานสหพันธ์ของเยอรมันเนี่ยอาจจะเบรกไว้ก่อนคือมันยังไม่จำเป็นก็เดี๋ยวดูว่ายังไงแม้ว่าจะล้มแต่ก็อยากจะให้แบบโยคิมเลิฟเนี่ยพาเยอรมันลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ทีเนี้ยไอ้เลิฟมันก็คงคิดว่ากูจะไหวกูไม่เอาละอะไรไม่เอาละคือต้องเปลี่ยนขั้วเยอะมากไงเฮียเพราะว่าถ้าใช้ชุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงใช่ไงกลายเป็นว่าเขาก็ลือกันว่าเฮ้ยจะเป็นเจอเก้นคอปไหมอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้คุยพี่ตะกี้บอกไม่มีทางตอนนี้เจอเก้นคอปยังไม่เป็นตรงนั้นหรอกแล้วถามว่าเจอเก้นคอปเหมาะไหมเหมาะนะสไตล์สำหรับเด็กใหม่นะเกียร์ลองคิดดูดิถูกต้องแต่ว่าใครบ้างอ่ะโอ้ก็ซานเน่อะไรพวกนี้ซานเน่โกเลสกาติโมแวนเนอร์นี่แบบว่าตัวที่มันเป็นพลังหนุ่มถ้าเกิดว่าไม่ใช่คอปจะเป็นใครตอนนี้ผมนึกไม่ออกเลยหรอนึกไม่ออกครับพี่ในนี่มองไม่ออกเลยเพราะภาพของเราคือโยคิมเลิฟตลอดใช่นะไม่มีตัวใหม่แล้วเหรอตัวใหม่ๆมันยังไม่มีเลยนะเนี่ยสังเกตเนี่ยตัวใหม่แม่งมีแต่พลังหนุ่มดาวรุ่งนาเกลสมันเขาก็ไปทำอันนี้แล้ว
นาเกลมันที่ไปไหนวะลาสติกเออลาสติกเออหน้านู้นเพราะฉะนั้นนี่มันก็น่าจะยากแล้วใช่เพราะเลยมีข่าวกับคอปไงแต่ว่าเฮียว่าคอปคงไม่ใช่แต่ว่าเยอรมันก็ไม่มีทางสิ้นคนดีหรอกมันก็ต้องมีคนมาเดี๋ยวก็มีคนมาแน่นอนคนในนั่นแหละใช่นะครับแต่ดูแล้วก็อาจจะได้คุมต่อบ้างนะผมว่านะมีคนบอกว่า JK งานเข้าแต่ว่าเฮียยังว่ามีคนบอกคุณดนายโทมัสทูเคิลทูเคิลเข้าไปปารีสแล้วนี่ยังไม่ทันเริ่มงานเลยซีดานไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเยอรมันเลยไม่ได้ครับซีดานเขามองข้ามได้เลยก็ถ้าจริงๆก็คือเจนครอปเนี่ยก็คนในนั่นแหละแต่ไม่รู้ใครคนในอ่ะยังมีตั้งหลายคนนะพี่หลามกลับมาไหมไม่แล้วนะเขาไม่เอาแล้วเขาสิ้นยุคพี่หลามไปแล้วอ่ะฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเร็วมากใช่ใช่ถ้าจะเอาก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเลยอ่ะเออใช่ที่มันคุกคีกับพวกเด็กยูเรนบันโตเรสกาซาเน่นะโค้ชยู21ใครตอนเนี้ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะก็ได้นะยู21อะไรเนี่ยนะก็ใช้ขึ้นมาดันได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือเยอรมันนี่ก็แต่ว่าถ้าเกิดจะหาโปรไฟล์ดีๆตอนนี้ก็หายากเหมือนกันนะใช่ที่บอกว่ารับลังนิกไหวไหมครับเฮียผมเชียร์ให้คุมอินซีเล็กลังนิกโอ้นี่รุ่นเก่าเลยบาลักไม่ได้ครับบารมีไม่ถึงยังไม่นี่เลยนี่ยังไม่คุมเลยเรื่องโค้ชนี่ยังไม่ได้เลยเออนะครับเรื่องแมเนจเมนต์นี่ไม่ได้ครับคนเยอรมันแน่นอนจะคว้าใครเนี่ยถูกต้องเห็นด้วยขอบคุณมากเลยที่ส่งหัวใจอะไรเข้ามานะดีมากเยี่ยมยอดเพื่อเรานะครับวันนี้เราจะไลฟ์กันนานนิดนึงให้เวลานิดนึงจนกระทั่งถึงกี่โมงนะถึงกี่โมงแล้วห้าครึ่งเหรอก็ประมาณ5:25 อะไรเงี้ย5:15 ถึง 5:20 นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับปู่จุ๊บไงครับโอ้โหจุ๊บนี่โอ้โหต้องไปลากปู่มาอีกเหรอเนี่ยต้องไปคุยกับบาเยนก่อนนะขอให้เจอทีมหมูป่าใช่เฮียอวยพรให้ในเพจของเฮียด้วยนะก็ขอให้เจอเร็วๆเถอะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายวันแล้วเพราะใครเป็นพ่อแม่เขาก็ต้องห่วงอ่ะนะเป็นห่วงแน่นอนอ่ะผมไม่มีความเชื่อว่าน้องๆกลุ่มนี้น่าจะมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนวะเขาอาจจะไปอยู่ในโซนที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนของพวกเขาเองเหมือนกับว่าตอนนี้คือน้ำมันเอ่อขึ้นมาใช่ไหมพี่แต่น้ำเขาบอกว่าเริ่มจะลดลงแล้วนะเพราะว่าโดนสูบอะไรออกมาโดนสูบอะไรมาแต่ทีเนี้ยคอมฟอร์ตโซนของผมเนี่ยหมายถึงว่าในห้องเป็นเนินมันเป็นเนินที่มันสูงกว่าระดับน้ำซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้คือต้องรออย่างเดียวรอหน่วยกู้ภัยหน่วยที่ไปแบบโดยซิลเนี่ยเข้าไปหาซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งฝ่ายจากอังกฤษที่เป็นนักดำน้ำมืออาชีพระดับโลกแล้วก็มีหน่วยที่กู้ภัยในเรื่องของในถ้ำแล้วเขาบอกมีหาตามปล่องตามภูเขาอ่ะมันจะมีปล่องอะไรอยู่อ่ะก็คือหย่อนอาหารมันมีอยู่สองจุดนั่นแหละพยายามหาอยู่นะครับก็ภาวนาแล้วเอาใจช่วยจริงคือบางคนบอกว่าอยู่ถ้ำมันจะมีอะไรแต่ในถ้ำมันมืดมากเนี่ยแต่อย่างน้อยคือมันชื้นด้วยมันมีน้ำให้ดื่มก็ยังดีถ้าคนมันขาดน้ำเนี่ยตายเพราะว่ามีบางคนที่เขาอยู่บอกว่าไม่กินอาหารประมาณ30 กว่าวันแต่เขายังกินน้ำแต่พวกนี้แต่ปัญหามันคือเครื่องที่น่าเป็นห่วงคือเป็นเด็กอยู่ไงอันนี้ถ้าเรามองอีกแง่นึงนะเป็นเด็กที่ออกกำลังกายตลอดอันนี้มันมีความเขาเรียกว่ามีความต้านทานมีภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยวันเดียวตายแล้ววันเดียวสองคนเนี่ยวันเดียวกูไปเป็นนี่เป็นศพไปแล้วตอนนี้เนี่ยยอมแพ้เหอะไปหลับได้ก่อนอะไรเงี้ยนะก็ขอใหเจอเร็วๆนะทีมหมูป่านะครับ FC เลยนะครับขอให้เจอกันเร็วๆนะนี่คุณเอกพลสวัสดีครับพี่อ้นครับพี่เต็กบางจากนมร้อนไม่ใส่น้ำแข็งพี่อ้นระวังพี่เต็กกินน้ำของพี่อีกนะครับรู้ไปหมดโหนี่วันนี้เราแยกแล้วแยกแล้วกูโคลานเลยมีกำแพงเจลเฟสกั้นอยู่คุณเอกพลบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคนที่เข้ามาขอบคุณทุกคนนะแล้วก็เยอรมันนี่เมื่อกี้เราก็พูดไปถึงแล้วก็น่าจะอีกหน่อยก็ต้องเป็นการผ่าทีมเอาชุดดาวรุ่งขึ้นมาแล้วนะชุดที่เป็นพวกแบบเก๋าๆพวกอย่างฮุมมอนเมินอะไรเนี่ยเผลอๆนี่หลุดมาทูโมซามิคาดิล่าไปมาริโอโกเมสอะไรพวกนี้ไปโกเมสไปใช่ต้องมีตัวแกนอยู่ตัว2ตัวอาจจะมีแค่โครสกับนอยเออร์ใช่แล้วที่เหลือนี่เป็นเด็กหมดแล้วก็คือน่าจะเป็นชุดที่เป็นเขาเรียกว่าชุดจากคอนเฟสมาเยอะขึ้นเต็มๆผมจริงใช้ซาเน่อะไรเนี่ยมาแน่ผมจริงใช้ขึ้นคอนเฟสดันขึ้นมาแม่งหมดเลยใช่มั้ยก็ใช่ไงตอนนั้นมันไปคิดอะไรมากคือกะว่าจะใช้ครั้งนี้เพื่อทิ้งทวนไงสุดท้ายแล้วไม่เวิร์คพวกเด็กลูกๆน้องเก่าลูกเก่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้คือมันอะไรเดิมๆอย่างที่คุณตังคุยเขาบอกนะที่บอกว่าอะไรนะโค้ชเม็กซิโกเขาศึกษาการเล่นของเยอรมันมา6 เดือนเพื่อให้รู้ว่าเยอรมันเล่นกันยังไงนะฮะ
นี่เมื่อกี้คนจะถามว่าอะไรคุณโดเรมอนไปไหนเย่บอกไปดิเชื่อป่ะเมื่อวานก็ยังเห็นกันอยู่หลักๆวันนี้ไม่อยู่แถวๆนี้แล้วนะครับไม่รู้ไปโดนไอ้กางเกงในอะไรทิ่มตาหรอกไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เขานอนอยู่บนเตียงนอนของตัวเองเพราะเป็นโรคตาแดงโดเรมอนเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ใช่เหรอฮะดูแลมากเลยไม่ใช่เหรอน้ำก็ไม่กินด้วยกันหรือว่าช้อนกลางต้องมีช้อนกลางต้องมีนู่นมีนี่สุดท้ายเชื้อโรคแม่งเข้ามึงก่อนเลยไอคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะแบบว่าดูแลตัวเองก็ยังอยู่สบายดีกูยังนอนแบบนอนพงนอนพื้นอะไรก็นอนไปไม่เห็นแม่งเป็นอะไรเลยไอโดเรมอนแม่งนอนอย่างดีทุกอย่างอย่างดีส่วนใหญ่เด็กอนามัยเวลาที่เจอแบบโรคภายนอกมันเป็นแบบนี้นะภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันจะน้อยใช่ใช่นะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วๆครับนะครับสำหรับคุณโดเรมอนนะครับเฮียใส่รองเท้าปลามาอีกเปล่าอ๋อเมื่อวันนั้นไลฟ์วันนั้นไลฟ์ไปไม่มีรองเท้านี่เป็นรองเท้ารูปปลาไงทั้งไลฟ์แหมรู้ไปหมดนะทักทายทั้งสองครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็วันนี้ไม่ได้ใส่หรอกวันนี้ใส่รองเท้าแตะมาแต่ว่าก็เรียกว่ามาคุยกับแฟนๆนี่ก็ถือว่าดีนะคือมันก็คุยกันเป็นเพื่อนกันทุกวันอ่ะนะอาจจะว่าช่วงนี้อาจจะคนจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าพรีเมียร์กลับมานี่ต้องมานะอันนี้พอเข้าใจได้นะบอลโลกก็คือแบบกระแสมันยังไม่แบบว่าที่สำคัญเราไลฟ์ไม่เวลาไม่ไปมาอย่างเงี้ยคนไม่ติดใช่แต่ว่าพอพรีเมียร์กลับมาแล้วต้องมานะครับเจอกันสามทุ่มครึ่งขึ้นไปเจอกันนะครับอยู่กันยาวๆใช่นะครับแล้วก็อยู่กันแบบว่า 7-800 คนถ้าช่วงไหนอ่ะเห็นพวกเฮียไปประจำการไอ้เก้าอี้สีส้มเมื่อไหร่อ่ะไอ้เก้าอี้สีส้มฉากหลังเป็น11เมื่อไหร่เนี่ยคืออันนั้นคือกลับสู่ภาวะปกติปรากฏว่าซีซั่นหน้าเขาเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่เฮ้ยเก้าอี้นี้กูยึดอยู่นั่งดีสบายตอนนี้เก้าอี้พวกนั้นอ่ะโดนยึดไปหมดแล้วโดนพวกกูยึดนี่แหละนะโดนคือเรายึดอ่ะไม่พอแต่ว่ารายการอื่นอ่ะมันยึดไปหมดเห็นป่ะแล้วก็เวลาแบบรายการอื่นพอใช้เสร็จแล้วก็ไม่ยอมมานั่งตั้งโต๊ะที่เดิมกูขี้เกียจไปจัดทุกวันละกูไลฟ์รอบสถานที่แม่งเลยนะขี้เกียจก็เอาว่าถ้าเกิดช่วงไหนถ้าเกิดเห็นพวกเฮียไปนั่งประจำเก้าอี้สีส้มเมื่อไหร่นั่นคือกลับสู่ภาวะปกติแล้วกันถูกต้องโอเคป่ะนะครับนะเฮียวันนี้ผมอยากจะขอร้องแฟนเพจทุกคนว่านะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้บางคนอาจจะทำงานอยู่ไม่สะดวกนะครับอยากจะขอร้องให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ซึ่งยอดแชร์ตอนเนี้ยทำไมเราอยู่ที่44แชร์ถ้าผมไม่ได้แบบขอมันเยอะอะไรขนาดว่ามันเวอร์เกินนะใช่ขอสักให้มันแตะหลักร้อยช่วยหน่อยตรงเนี้ยโอเคเพราะว่าเขาจะได้เห็นเกเพจก็ได้มองว่าเนี่ยแหละมึงกูคิดถูกแล้วสนับสนุนไอ้3แก3ตัวนี้คือถึงตอนนี้เราอาจจะไลฟ์ไม่ตรงเวลาแต่ว่าเจเพจเขาก็เป็นสปอนเซอร์เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำให้เขาเห็นว่าโหถึงเราไลฟ์เวลาไหนแฟนแม่งก็แน่นอ่าใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ต้องอันนี้สำคัญฝากไว้หน่อยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนกดเก้าอี้ให้แล้วแชร์เยี่ยมยอดนะอย่าลืมช่วยกันหน่อยนะ200กว่าก็ไม่เป็นไรบางคนบอกทำงานอยู่แชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนย้อนหลังแชร์ก่อนนะอย่างน้อยให้มันแตะหลักร้อยก่อนนะเฮียนะใช่พวกเราจะได้แบบใจชื้นหน่อยไม่งั้นมึงตกงานนะเนี่ยอ้นเดี๋ยวตกกูอ่ะสวยแล้วเนี่ยนะครับแชร์จนที่บ้านไม่มีเก้าอี้แล้วครับดีมากยอดเยี่ยมเดี๋ยวเฮียให้โซฟาเลยแล้วกันคุณใหม่เมื่อกี้คุณบอกขอบคุณมากเลยนะครับเฮียเต็กเทียบตัวระหว่างเจมไรก้ากับอ้นเอกาหน่อยเหมือนอะไรวะอ่านไม่ทันเลยลงมาดูหน่อยเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงเจมส์ลาลิก้ากับโอนิกาเขาคนละสายคือแบบว่าไอ้โอนมันอังกฤษไอ้เจมส์มันสเปนอยู่แล้วคนละสายกันนะกันแชร์แล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยตอนนี้คนที่แบบทยอยแชร์ให้นี่สุดยอดนะกราบเลยวันนี้มา2คนด้วยก็เรียกว่าแฟนๆยังให้กำลังใจเราถือว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเฮียมีไลฟ์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวกะคุยกับโอนว่าเดี๋ยวมีไลฟ์อะไรต่อนะมากกว่าฟุตบอลอะไรมีไหมมีด้วยสัก20นาทีนั่นได้นะมากกว่าฟุตบอลสักหน่อยอย่าลืมไปตามมากกว่าฟุตบอลต่อเลยต่อไปต่อจากตรงนี้เลยกระตุ้นเพจมากกว่าฟุตบอลหน่อยช่วยกันหน่อยตอนนี้สปอนเซอร์ก็ถามถึงอยู่ใช่ที่สำคัญช่วงนี้มากกว่าฟุตบอลมึงไม่ไลฟ์เลยหายหมดแฟนไม่แฟนไม่แฟนหมดแฟนบอกไม่รักพี่แล้วอะไรโดเรมอนก็ไม่ค่อยโพสต์ด้วยช่วงนี้ตาแดงอยู่นะนะยังไงก็ช่วยกันนะคุณเกษมบอก114แชร์แล้ว
โอ้โหเยี่ยมยอดครับขอบคุณมากเลยนะครับพอแล้วฮะไม่ต้องแชร์ละแค่นี้ก็ปลื้มแล้วแต่หลักร้อยพอใช่นะก็คือช่วงนี้คือประมาณนี้แหละแต่คือว่าพอเข้าพรีเมียร์แล้วก็โชว์พลังไปเต็มที่เต็มที่เด็กขงเด็กผีเด็กปืนเด็กเรือไก่นะเชลซีนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆเราจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนเมื่อวานนี้อ่ะบราซิลบ้างเฮ้ยนี่ด้วยบราซิลหน่อยเดี๋ยวเราจะคุยถึงวันนี้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเราจะคุยเรื่องวันนี้นะญี่ปุ่นกับโคลอมเบียเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยต่อโอเคใช่เมื่อวานบราซิลเป็นไงบราซิลเฮียว่ายิ่งเล่นเหมือนยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉายเริ่มจะฉายนัดแรกโดนด่าเยอะแต่วันนัดสองนัดสามเห็นไหมเล่นเนียบเลยเมื่อวานเล่นทางง่ายๆเนียบเลยไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรมากมายคือบาซินพอมันเล่น3เกมผ่านไปเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าระบบเข้าอะไรมากขึ้นเข้ากับพวกสภาพแวดล้อมต่างๆใช่ใช่ป่ะทุกอย่างอะไรมันเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพีคตั้งแต่ตอนแรกค่อยๆเป็นมันต้องค่อยๆพีคค่อยๆพีคค่อยๆพีคแล้วไปเปี้ยงสุดประมาณรอบ8รอบอะไรเงี้ยเริ่มเปี้ยงแล้วอย่างนี้อังกฤษก็ได้ดิก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูได้ว่าพอสมมติอังกฤษบอกวันนี้กูอยู่ที่2ขอเข้าที่2ไปเจอข้างล่างไปเจอสายพวกโคลอมเบียตกตั้งแต่เจอโคลอมเบียเจอฟันเกายิงเปี้ยงเรียบร้อยอะไรไม่เป็นไปได้นะเว้ยแต่ว่าคุยกับพี่จอเมื่อกี้เขาบอกว่าอังกฤษอ่ะมันเป็นชาติที่เหมือนกับว่าคือมึงต้องเล่นให้เต็มที่เพราะว่าสื่อแม่งจ้องอยู่เกิดเล่นไม่เต็มที่เข้าที่สองโดนด่าอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้มึงจะมีการแย่งกันยิงเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าโอ้ยนี่มันอินโดกับไทยเปล่าวะเนี่ยใช่ต้องดูนะเพราะสถานการณ์มันไปทรงนั้นได้ไงแต่ว่าไม่มีทางที่มืออาชีพเขาจะทำอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีวิธีการหลีกยังไงสมมติว่าเขาจะหลีกอาจจะเป็นแบบเกมนี้ไหมเฮียเกมไอ้ฝรั่งเศสเดนมาร์กที่มันแบบว่าเล่นไปเรื่อยแต่ว่าก็ดูไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดใช่มันต้องทำให้ถึงสูงอะไรใช่ป่ะใช่อาจจะประมาณอย่างนั้นเบลเยียมเขาจะเปลี่ยนตัวเยอะนี่แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้นะเฮียบอกเลยนะสมมติว่ามีอะไรแบบบางคนแบบว่าสกัดเข้าโกตัวเองสมมตินะแม่งมีประเด็นแน่แต่ผมว่าแม้ว่าจะไม่ตั้งใจนะแม้ว่าจะไม่ตั้งใจนะอาจจะแบบดูว่ามองผิดเหลี่ยมเข้าโกตัวเองมึงเลยมึงเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมีจะเชื่อเหรออีกจุดหนึ่งที่เราต้องตามคือใบเหลืองไอ้คู่นี้อาจจะต้องวัดกันในเรื่องของแฟร์เพลย์มันเหมือนกับว่าเบลเยียมมันใบเหลืองเยอะกว่านี่ตอนเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันแฟร์มันใบเหลืองเท่ากันนี่โอ้โหกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปหลายอย่างเลยนะเนี่ยหลายอย่างเลยจับสลากเยอะอะไรอีกเพราะทุกอย่างมันเท่ากันหมดไอ้ลูกยิงอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เกมนี้นี่น่าสนใจแม้ว่ามองแล้วคือแม่งเอ้ยมึงจะปาหีกันเปล่าวะจะเล่นยังไงกันวะเนี่ยนะมันก็มีโอกาสนะจะตีหรือว่าใช่ไงด้วยความมืออาชีพเขาถ้าเกิดว่าเจอกันนัดที่2เนี่ยโอ้โหไฟแลบใส่กันยับแน่ถ้าเกิดนัดที่มันเป็นนัดที่3ต่างฝ่ายต่างเข้าไปแล้วไงใช่ไงใช่ไหมก็ได้ละตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองกันก็คือมองเรื่องของการประกบคู่หน่อยสายบนเนี่ยตอนนี้เป็นอุรุกวัยเจอกับโปรตุเกสอุรุกวัยเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็เราแล้วลงมาก็เป็นฝรั่งเศสเจอกับอาร์เจนตินาคู่อุรุกวัยกับคู่ฝรั่งเศสเนี่ยใครชนะจะไปเจอกันในรอบ8ทีมถูกป่ะคู่บราซิลเนี่ยกับเม็กซิโกเนี่ยจะไปเจอคู่ของอังกฤษหรือใช่ๆๆคู่อังกฤษเนี่ยน่ะเบลเยียมใช่นะครับก็เรียกว่านั่นคือสายบนสายล่างมีสเปนรัสเซียก่อนเลยที่เป็นคู่แรกใช่ป่ะแล้วก็ตามมาด้วยพวกไอ้เนี่ยโครเอเชียโครเอเชียเดนมาร์กใช่ไหมเดนมาร์กแล้วก็เป็นสวีเดนกับสวิตใช่ป่ะแล้วก็รออีกคู่นึงเนี่ยแหละผมอยากให้อังกฤษอยู่สายเบาอ่ะสายล่างอ่ะใครๆก็มองอย่างนั้นถ้าเกิดมองว่าจะเอาแชมป์โลกนะแต่ถ้าเกิดมึงมองว่าเล่นเพื่อศรัทธาเรื่องอะไรนะกูว่าไม่ถึงแชมป์โลกผมว่าถ้าอยู่สายบนอ่ะตายตายบอกเลยนะจริงคือเราเป็นเราก็ต้องออกแต่ว่าเซาเกตบอกเฮ้ยทีมกูลูกทีมกูแม่งกำลังคึกนี่คืออังกฤษไงกำลังคึกกูเจอใครก็ได้นี่คืออังกฤษไงสุดท้ายกลายเป็นสิงโตหมอบสิงโตหนังกลับถ้ามันเป็นแบบว่าจะได้ลอยตามโปรตุเกสยูโร16นะเฮียนะที่มันอยู่จับสายเบาไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเจอแบบฝรั่งเศสนัดชิงอย่างเงี้ยใช่นะอังกฤษต้องมองแบบนั้นใช่ก็ต้องมองอย่างนั้นบ้างคือมันต้องมองเรื่องผลกันว่าโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวเนี่ยต้องไปทางไหนมันต้องใช้ทางเส้นทางที่มันช่วยด้วยไม่ใช่ว่ามึงคิดว่ามึงเก่งอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ใช่นะบางทีเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่สายล่างที่มันอ่อนกว่าเนี่ยคุณ
อาจจะแบบนำแล้วเยอะคุณอาจจะพักตัวทำให้นักเตะมันสดขึ้นได้ใช่จริงป่ะมันถ้าเกิดคุณไปเจอบราซิลโหคุณต้องเล่นทั้งเกมไม่มีทางพักอ่ะไม่มีทางพักแน่นอนโดนนวดโดนโหเพราะฉะนั้นนี่มันต้องมองระยะยาวนะถ้าเกิดจะเอาแชมป์อ่ะเพราะว่าที่สำคัญตอนนี้ก้างขวางคออย่างเยอรมันนี่ไปแล้วด้วยโอ้นี่คือเรื่องดีนะตัวแสบตัวแสบเดอะซันว่าไงนะเดอะซันบอกว่าความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นพาดหัวพาดหัวครับตอนที่เยอรมันตกรอบแรกใช่ไหมแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคือเดอะการ์เดียนบอกว่าจุดจบวันสิ้นโลก แล้วก็วงเล็บอย่างที่รู้กันนะนั่นมันอามาเกดอนบอกว่าด้วยความแสบนะนะก็ขอบก็ถือว่าเรียกว่าถ้าเกิดมองกันตรงนี้ก็ยังเต็งหนึ่งอะให้ใครบราซิลอยู่นะผมบราซิลพี่บราซิลเนาะตอนนี้คือบราซิลเห็นฟอร์มสองนัดหลังเนี่ยเต็งสองอะขอเต็งสองเต็งสองเหรอเต็งสองมองว่าใครน่าจะเป็นผมให้ฝรั่งเศสได้ไหมผมให้ฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสอยู่นะสเปนแล้วก็มาอังกฤษมาอังกฤษใช่หรือไม่อังกฤษกับเบลเยียมเนี่ยให้เท่ากันเลยให้เท่ากันเลยแล้วก็โครเอเชียโผล่ขึ้นมาโอ้โหโครเอเชียนี่ถือเป็นม้ามืดได้นะอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าอังกฤษอีกนะเพราะว่าผลภาพรวมถ้าเกิดไอ้ฮอเกซาลาเปายังเป็นอย่างนี้อยู่ว่ามึงก็เตรียมตัวเหอะซาลาเปาไส้หมูเลยไอ้เตี้ยบอกว่าอะไรป่ะว่ากูเข้าโรงพยาบาลนี่รับยาช่อง2ถ้าเกิดว่าข้างหน้ามึงอย่างนี้กูมึงต้องศาลาช่อง4มึงเขียนให้กูด้วยนะว่ากูตายวันไหนยังศาลา4แน่นอนจัดข้าวต้มปลาหมึกให้แขกด้วยนะเว้ยอะไรหรือไม่ก็เอาเป็นกระเพาะปลาแล้วกันนะอยากกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ภาพรวมของฟุตบอลโลกของเมื่อคืนนี้เราก็พูดให้เรียบร้อยนะครับส่วนคู่สวิตอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นแค่อีกน้ำจิ้มอ่ะนะใช่ไหมเราก็คู่ใหญ่ๆแล้วกันบ่อยไปคราวนี้มาที่ของคืนนี้คืนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านเม้นอีกนิดนึงโอเคป่ะได้ครับเม้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเฮียพวกพยายามจะอ่านให้ได้มากที่สุดแล้วกันได้เลยคนที่แชร์ให้อย่างคุณมานัสนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะคุณหนุ่มแม่กองที่เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนครับคืนนี้สิงโตสำรองลงไปเลยนี่สำรองเยอะสำรองเขาบอกสำรองเยอะเลยกับไอ้นี่เบลเยียมมันควงกันสำรองเลยอ่ะนะอ่ะคราวนี้มาคืนนี้ดีกว่าคู่สิงโตคืนนี้คู่สิงโตกับเบลเยียมข่าวเขาว่านี่จะใช้พวกแกรี่เคฮิลใช่ครับแกรี่เคฮิลนะมาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยได้ลงแล้วก็เอลิกไดเออร์ไอ้ลัมชีไม่ได้ลงเพราะว่ามันมีเหลืองคาดใช่มันมีเหลืองคาดอยู่พวกเนี้ยมันยังมีเหลืองคาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟิวโจนได้เล่นฟิวโจนอะไรอย่างเงี้ยฟิวโจนแล้วก็ไอ้สโตยังอาจจะได้ลงอยู่น้องเทนน่ะเทนได้เล่นโรสได้เล่นเทนโรสอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ได้เล่นหน้าโกก็เปลี่ยนใช่โกก็ไม่แน่โกก็ไม่แน่แต่ว่าหน้าเนี่ยเป็นแรดฟอร์ด1คนละอีกคนนึงนี่คือจะอยู่ที่ว่าจะใช้เคนมั้ยถ้าเกิดเคนนี่คือจะเอาดาวซันโวแต่ว่าเฮียว่าน่าจะพักไปเถอะนะเอาดาวซันโวทําไมวะเอาวาดี้กับแรดฟอร์ดแล้วกันส่วนเบลเยียมเบลเยียมวันนี้ก็เขาว่ากันว่าจะเป็นไม่มีลูกากูแน่นอนเพราะว่า10ตัวเลยนะใช่เปลี่ยน10ตัวลูกากูนี่ก็จะเป็นบาชูยี่แทนแล้วก็การัสโกอาจจะได้เล่น อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แดนกลางไอ้เฟเลนนี่อะไรพวกเนี้ยก็อาจจะได้ลงเตเลมองยูริเตเลมองอะไรพวกเนี้ยนะไอ้พวกเดนดองเกอร์อะไรพวกเนี้ยมีโอกาสนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นเกรดอีกเกรดนึงอีกทีมนึงอ่ะของเบลเยียมเนี่ยบอกเลยนะตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเฮียว่าเบลเยียมไม่แพ้ผมว่าเสมอคู่นี้คู่นี้น่าจะเสมอกันนะส่วนคู่ตุนิเซียเราคงไม่ต้องให้ความเห็นนะตุนิเซียน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าตุนิเซียชนะแน่นอนคราวนี้ไปอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้นะฮะบอกเลยว่าญี่ปุ่นอาจจะเป็นหนึ่งในเอเชียที่เข้ารอบน็อกเอาท์ครับใช่เพราะว่าโปแลนด์ตกไปแล้วญี่ปุ่นนี่ขอเสมอนี่เข้าเลยเสมอเข้าแต่ถ้าได้อันดับหนึ่งไอ้ถ้าชนะได้อันดับหนึ่งเลยใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือใครที่เป็นแฟนญี่ปุ่นก็ขอเสมอไปก่อนนะส่วนคู่โคลอมเบียโคลอมเบียต้องชนะโคลอมเบียกับเซเนกัลอันนี้สูสีมากเซเนกัลมีเซเนกัลมี4แต้มโคลอมเบียมี3แต้มนะโคลอมเบียเสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มโคลอมเบียนี่จัดจ้านมาแล้วเฮียชอบโคลอมเบียผมชอบโคลอมเบียเหมือนกันปันเกานะส่วนญี่ปุ่นก็มองว่าเฮียมองว่าญี่ปุ่นไม่แพ้แต่ว่าเขาน่าจะเปิดว่าเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยญี่ปุ่นบางหรอบางๆครับแต่ที่มองว่าญี่ปุ่นไม่แพ้นะเพราะว่าเล่นดีมากครับครบนะครบครับมีคุณทุกคนบอกว่ายานาไซไงยานาไซด้วยตอนนี้เล่นโซเซดาดก็เล่นดีด้วยนะยานาไซด้วยนะสวัสดีครับแชร์แล้วครับเยี่ยมยอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูยอดแชร์หน่อยคงใส่ได้แชร์ทะลุไปถึง160 170แล้วแน่นะเนี่ยตอนนี้150ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะครับขอดูรีเฟรชหน่อยขอดู
เนี่ยคุณนครมาด้วยนะครับคุณคาซาดุอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าแชร์แล้วคุณหนุ่มแม่กองผมว่าญี่ปุ่นกับโคลอมเบียเข้ารอบเหมือนกันเลยนะนะครับคุณโรดี้ดีเจบอกว่าใบเหลืองตอนนี้เบลเยียม3ใช่เห็นไหมแล้วก็ถ้าเพย์ออฟเท่ากันอีกก็นับที่อะไรก็นับที่นี่ไม่เหรอจับฉลากแล้วไม่เหรอจับฉลากครับจับฉลากแล้วไม่มีวัดเลยฟีฟ่าแรงกิ้งไม่ได้วัดนะฮะคูตี้เด็กเลยดีกว่าน้องเนอีกเด็ดเลยอ๋อคูตี้จะเอากับคือคูตี้นี่เขาไม่มาแล้วไอ้อยู่นั่นแหละเออยังไงเขาไม่มาแล้วปีหน้าเขายังไงต้องแทนอินเนสตาแล้วโอ้โหเมื่อวานบาร์เซโลนาคอลเลกชันเนี่ยนะมันหยอดตรงนั้นแล้วก็ปอลิโยแม่งมาสกิปนิดเดียวโคตรดีเลยอ่ะใช่คืนนี้อังกฤษแพ้แน่นอนแพ้ก็ไม่ตกนะอังกฤษแพ้ก็ไม่ตกครับนะครับคุณหนุ่มแม่ก็บอกว่าเต็ง1ผมชอบบราซิล2เบลเยียม3ฝรั่งเศสโครเอเชียและอุรุกวัยครับนะครับอาโนจะได้ลงเล่นไหมอาโนก็น่าจะได้เล่นนะเทรนใช่น่าจะได้เล่นนะโรสก็น่าจะได้เล่นแดนนี่โรสเออสวัสดีครับแชร์แล้วนะครับครับคาซ่านะฮะแชร์ไม่ได้ครับดอกแพงแหมมาแล้วฮะมุกมาเรื่อยนี่แสดงว่าเจ้านายไม่อยู่หรือไม่ก็เป็นเจ้านายตัวเองหรือไม่กูว่าเมียไม่อยู่หรือไม่ก็เมียไม่อยู่กูไม่มีงานทำที่สำคัญเฮียว่าเมียไม่อยู่นะพอเมียไม่อยู่เนี่ยสมองมันลื่นเลื่อนคิดง่ายคิดง่ายอะไรก็ง่ายพอเจอเมียอุ้ยเหมือนได้กุยอ่ะเจอเมียอุ้ยหัวแม่งไบเลยอ่ะพอเจอไม่ไบดิพอเจอเมียนี่คือแบบเจอเมียเมื่อวานเล่าดิหัวทึบเลยเมื่อวานเล่าดิดูบอลยังไงอ่ะเออดูบอลยังไงมันบอกว่าอะไรใครที่ตามเพจตังคุยอยู่อ่ะบอกว่าอะไรบอกว่าไปดูบอลเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยตั้งใจจะดูคู่เยอรมันอย่างเต็มที่ซื้อขนมขบเคี้ยวมาอย่างดีพอไปถึงเข้าห้องไปเมียแม่งดูการ์ตูนอยู่ไอ้เพี้ยนๆไปแบบแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นจอใหญ่เลยนะจอใหญ่40นิ้วอยากจะดูเยอรมันทำไงดีวะกูจะหยิบรีโมทดีป่าววะเมียแม่งบอกว่าถ้าอยากจะดูก็มาเอารีโมทไปสิ ตั้งคุยแม่งดูจากมือถือ4นิ้วกู เยอรมันโคตรเศร้าเลยโคตรเศร้าเลยชีวิตบ้านมึงไม่มีโทรทัศน์หลายเครื่องบ้านกูยังมีตั้งหลายเครื่องมึงก็ออกไปดูห้องมันห้องมีห้องเดียวไงห้องนอนด้วยกันไงอ้าวแล้วข้างล่างข้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดว่าแบบจะดูบอลเมียจะแบบดูนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงวันเดียวข้างล่างคือว่างหมดเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์อ๋อแล้วเอาไปจำนำหมดแล้วจำนำหมดแล้วอ๋อถ้าเป็นเฮียเป็นไงแย่งรีโมทป่ะไม่แย่งแต่ว่ากูมีหลายเครื่องอ๋อกูแยกกันเลยอ่ะกูบอกว่ากูจะบอกว่าอะไรวะเธอดูไปเลย3เครื่องเดี๋ยวฉันไปดูอีกเครื่องนึงก็ได้นี่เครื่องไหนอยากจะดูเครื่องไหนเครื่องโทรศัพท์นี่แหละเครื่องบ้านอื่นเครื่องบ้านอื่นบ้านเล็กบ้านเล็กเครื่องบ้านอื่นก็ได้นะเชซุสวิลเลียนสำรองบ้างก็ได้อ๋อแต่ตอนนี้ผมว่าเขาไม่เอาแล้วเขาให้ชุดนี้แหละนะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อวานมันใช้ฟิมิโน่ไปนานแล้วแล้วฟิตเต็มฟิมิโน่ไม่ลงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยใช่ป่ะเหมือนไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ลงเออนะก็พอเห็นซอน 2-0 แล้วเฮียว่าแม่งเกมแบบคือมันเหมือนกับมันไม่มันเหมือนเกมวันที่สเปนเตะแล้วก็วันที่อาร์เจนตินาเตะนะโอ้นั้นคนมันเลยวันนั้นคือแบบลุ้นหลายดอกเออมันดีใช่ไหมดีซารีเต็ง1น้องอายเต็ง2น้องส้มเต็ง3น้องเนเน่ร่วมกับน้องพิชชี่โอ้โหทำไมน้องคุณเกษมชอบน้องอายเลยเหรอน้องอายเขาน่ารักวันนี้กูมีไลฟ์เป็นน้องอายมาป่าวเนี่ยน้องอายอยู่กับบูชาดิอ้าวเหรอเออไปเจอไปอยู่กับไอโก้เจอไอโก้เจอไอต่อไปเจอไอโก้เจอไอต่อแล้วเจอใครอีกวะไอก๊อตไอก๊อตอะไรเงี้ยไอแอ๊กตายพอดีนะน้องอายคณะรักแล้วก็เขาชอบแบบผู้ชายลุคแบดบอยนะกัปตันบาซิลเขาเวียนกันเหรอเออมันเหมือนกับว่ายังไงวะเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามจะให้นักเตะหน้าใหม่ได้สัมผัสความเป็นผู้นำในทีมดูดิว่าเป็นยังไงดูดิเป็นยังไงคือเหมือนว่าเขาจะเวียนให้โอกาสในแต่ละคนนะฮะตังกุยบอกเครื่องบ้านอีกแบบน้องเต็กรับรองตายแน่อ๋ออ๋อถ้าเกิดแบบบอกแบบกูไปดูอีกบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวดิกลัวอะไรตังกุยกลัวอะไรนะตังกุยนี่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะชีวิตอ่ะบอกแค่ที่กูเรียนรู้พอแล้วเนี่ยหัวจะแบะเนี่ยก็เปิดหัวมาเกิดไถผมออกมาเนี่ยเป็นรอยเฉาะๆๆอยู่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะอ่ะเฮียครบถ้วนครบถ้วนแหละครบถ้วนนะอ่ะสิบนาทีโอเคเดี๋ยวข้ามต่อไปเจอมากกว่าฟุตบอลนะไปกระตุ้นเพจนั้นหน่อยช่วยกันหน่อยตอนนี้เลยตอนนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเราไลฟ์ให้กับทางสปอนเซอร์เรียบร้อยไปแล้วโอเคครับนะครับขอบคุณมากเลยนะสำหรับ JPS นะครับอย่าลืมใช้ JPS ด้วยส่วนมากกว่าฟุตบอลเดี๋ยวใครว่าก็ตามเข้ามาต่อเลยนะต่อเลยนะช่วยเฮียช่วยพวกเฮียด้วยโอเคสวัสดีนะครับเจอกันนะสวัสดีครับ
ไปรอเลยไปรอเลยไปรอเลย